เรื่องของการมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้กันบ้างค่ะโดยจังหวัดพัทลุงค่ะได้ส่งมอบบ้านกาชาจังหวัดพัทลุงเพื่อเทอิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีทรงจเจริญพระชนมพรรษา69พันษา 69, นางนิสากรวิสิตสระอาดผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านกาชาติจังหวัดพัทลุงโดยเหล่ากาชาติจังหวัดพัทลุงได้ส่งมอบบ้านกาชาติแก่ผู้ยากจนไร้ที่อยู่อาศัยประพฤติดีเป็นที่ยอมรับของสังคมของอำเภอเขาชัยสนเป็นหลังที่93และเป็นหลังที่11ของปีงบประมาณ2567 เพื่อเธอพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีทรงเจริญพระชนมายุ69พรรษา โดยการมอบบ้านกาชาติให้กับนางปราณีคชภูมิบ้านเลขที่64หมู่ที่4ตำบลจองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงซึ่งทำการก่อสร้างบ้านหลังดังกล่าวโดยงบประมาณของสำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดพัทลุงส่วนหนึ่งเป็นจำนวน120,000บาทนอกจากนั้นยังได้รับการสมทบทุนและการช่วยเหลือแรงงานก่อสร้างบ้านจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องประชาชนตำบลจองถนน ซึ่งในการดำเนินการสร้างบ้านกาชาตินั้นได้มอบหมายกำนันผู้ใหญ่บ้านเสนอบุคคลที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและคณะกรรมการระดับอำเภอได้พิจารณาให้นางปราณีคชชภูมิบ้านเลขที่64หมู่ที่4ตำบลจองถนนอำเภอเขาชชยสนจังหวัดพัทลุงเป็นผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือในการสร้างบ้านกาชาติจังหวัดพัทลุงเนื่องจากมีฐานะยากจน บ้านเรือนหลังเก่ามีขนาดเล็กซึ่งมีผู้อาศัยกันอยู่4ี่คนและผูพังตามการเวลาไม่ปลอดภัยต่อการอยู่อาศัยนอกจากนั้นจะได้รับเงินสนับสนุนจากเหล่าขา,าตาจังหวัดพัทลุงยังมีญาติพี่น้องผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเพื่อนบ้านและประชาชนจิตอาสาได้เสียสละเวลาแรงงานร่วมมายร่วมมือกันก่อสร้างบ้านรวมทั้งติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้านโดยไม่มีการจ้างแรงงานแม้แต่บาทเดียวครับ แสดงความยินดีด้วยนะคะบ้านหลังใหม่อบอุ่นน่าอยู่มากเลยทีเดียวค่ะครับผม